เทวดากล่าวว่าเมื่อนกพากันทักร้อนอยู่ในป่าใหญ่ตอนเที่ยงวันป่าส่งเสียงดังประหนึ่งว่าคร่ำครวญโศกกำสวนอยู่ครึ่งครางเสียงป่าใหญ่นั้นช่างน่ากลัวแก่ข้าพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อป่าใหญ่ร้องส่งประหนึ่งครางเสียงหลงนกพักร้อนตอนเที่ยงวันเสียงครวญครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเนืองนันเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่น่ายินดีแก่เราขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุสุทเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุภาพนุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการออกอากาศเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาตอนเช้าทุกวันเว้นวันเสาร์อาทิตย์เว้นวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นการนำเอาเนื้อหาสาระจากพระไตรปิฎกมาลอยฟ้าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับชมรับฟังรับชมทางเฟซทางไลน์แล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุทาง YouTube ด้วยอันนี้ก็เป็นการทบทวนหรือนำมาให้ท่านผู้ฟังได้กำหนดจดจำกันและทำความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจหรือบางทีเข้าใจแล้วแต่มันนานแล้วมันลืมไป ก็นำออกมาเผยแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังรับชมกันตอนนี้ก็โมทนาขอบคุณเน้นน้อยสังเหลือกราบสาธุสาธุครับหลวงพ่อ สาธุ
คุณโยมฝนศรีลาเนี่ยกราบสาธุสาธุเจ้านะวันนี้เสียงและภาพชัดเจนดีครับโอ้โหน่าจะแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้กำลังใช้โน้ตบุ๊กใหม่ซื้อมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังใช้ไม่เป็นต้องขอช่างขินฐานมาดำเนินการเปิดแล้วก็ติดต่อติดตั้งอะไรต่างๆระบบต่างๆให้แต่สำหรับโปรแกรมในการจัดรายการนี้ก็ต้องขอท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจจัดให้ทั้งครูอิดิตบ้างทั้งอะไรโปรแกรมต่างๆนี่ไม่ค่อยรู้จักภาพก็เลยชัดเจนวัดป่าแดงฝนตกตั้งแต่ตีสี่ตอนนี้19นาฬิกายังไม่หยุดเลยครับตกปล่อยๆผมก็เพิ่งมาจากวัดสายหินผ่านวัดป่าแดงมาเมื่อกี้นี้กำลังผ่านวัดป่าแดงมาตอนนี้ก็ขึ้นมาบนวัดเรียบร้อยแล้วกำลังดำเนินรายการจัดรายการสำหรับรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นวันนี้เป็นวันพระหยุดหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันเป็นวันพระถ้าเป็นวันปกติวันธรรมดาก็เวลา18นาฬิกา40นาทีเป็นประจำโมทนาโมทนาบนวัดนี้ก็ตกเหมือนกันฝนตกปล่อยๆอยู่เหมือนกันบางครั้งก็ตกหนักไปฟังจะได้ยินเสียงปุ๊กปักปุ๊กปักในห้องช่างยังไม่ได้มาซ่อมหลังคายังไม่ได้มาซ่อมหลังคาเอาแล้ววันนี้ก็ขึ้นสูตรใหม่สูตรนี้ชื่อว่าสนมานะสูตรสนมานะสูตรก็เป็นสูตรที่ว่าด้วยเสียงคร่ำครวญเสียงที่คร่ำครวญอยู่ในป่าสนมานะสูตรสาวเสือนอนเนนสาวเสือนอนเนนแล้วก็มานะธรรมดานี่แหละ มานะสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยเสียงคร่ำครวญเสียงป่าเสียงป่างึมงำหรืออะไรเนี่ยนะเสียงป่าพรึมพรำระงมไปทั่วเสียงดังมากอันนี้ก็มีเหมือนเดิมยังอยู่ในเทวตาสังยุตอยู่ในเทวตาสังยุตก็เกี่ยวข้องกับเทวดาตลอดบางครั้งก็เทวดามากล่าวในวัดเชตวันในสำนักของพระพุทธเจ้าบางครั้งก็พระพุทธเจ้านำเอาเรื่องที่เทวดาสนทนากันหรือเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นทะเลาะวิวาทกันหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับเทวดามาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังอย่างตอนนี้พระพุทธองค์ก็นำมากล่าวว่าเทวดาเทวดากล่าวว่านี่เหมือนในที่ป่านาธมาศไว้เมื่อกี้นี้เทวดากล่าวว่าเมื่อนกพากันพักร้อนอยู่ในป่าใหญ่ตอนเที่ยงวันป่าส่งเสียงดังประหนึ่งว่าคร่ำครวญโศกกำสวนอยู่ครึงครางครึงครางเสียงป่าใหญ่นั้นช่างน่ากลัว
แก่ข้าพระองค์อันนี้เป็นเทวดานะเทวดาก็มากล่าวถวายกราบทูลพระพุทธองค์ว่าโอ้ตอนที่นกทั้งหลายพากันพักร้อนเนี่ยว่าไงนกทั้งหลายพากันมาพักร้อนเสียงปลานี่ดังกระหึ่มเลยคงจะเป็นเสียงนกแล้วก็มากระทบกันกับเสียงที่อยู่ในป่าเนี่ยก็คือนกทำให้เสียงดังอ่ะนะนกทำให้เสียงดังโอ้ดูมันเหมือนกับฟ้าผ่าฟ้าครางคร่ำควรแผ่นดินไหวอะไรทำนองเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสตรงข้ามกับเทวดาคุณโยมฝนคุณโยมฝนศีลาพระพุทธองค์ตรัสตรงข้ามกับเทวดาว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อป่าใหญ่สัตว์นะสัตว์ในป่าใหญ่ร้องส่งประหนึ่งครางเสียงหลงนกพักร้อนตอนเที่ยงวันเสียงครวญครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเนืองนันเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่น่ายินดีแก่เราพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่เทวดากล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวนี่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเทวดาและพระพุทธเจ้าที่มีที่ต่างกันธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์นะที่ยังมีความกลัวมีกิเลสเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอคตินะอคติมีอคติอยู่ในใจไม่ว่าจะเทวดาหรือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสญาติโยมเมื่อมีอคติอยู่ในใจอคติเรามีอยู่4อย่างมีอคติมีความลำเอียงมีความกลัวเพราะความกลัวลำเอียงเพราะความกลัวลำเอียงเพราะความหลงลำเอียงเพราะความรักนี่นะแต่ความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอาจจะกลัวอิทธิพลของสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยู่ในป่านี่ก็เสียงป่าคนครางคนนกมันมากันเป็นจำนวนมากนกมากันเป็นจำนวนมากโอ้โหก็ทำให้มันนกร้องอ่ะเนาะนกร้องก็ทำให้เสียงที่ในป่าเนี่ยมันดังก็คือเสียงนกมันดังทั้งมันร้องทั้งมันบินปรับทำให้เสียงป่านี่มันเหมือนกับสิ่งคร่ำครวญหวนหาน่ากลัวเพราะความกลัวนี่เองจะเกิดขึ้นก็ต่อบุคคลที่เป็นคนธรรมดาแม้เป็นเทวดาก็เป็นเทวดาธรรมดาเทวดาที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมแม้แต่เป็นพรหมเป็นเทพอะไรต่างๆก็เหมือนกันที่ยังอยู่ในระดับต่ำจิตใจยังหวั่นไหวมีความหวั่นกลัวนะ
มีความหวั่นไหวมีความหวั่นกลัวก็ย่อมจะมีความกลัวเกิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันตะพุทธทั้งหลายที่มีจิตใจไม่หวั่นไหวที่มีจิตใจไม่หวั่นไหวที่มีจิตใจที่มั่นคงคือไม่มีกิเลสไม่มีอคติไม่มีความกลัวไม่มีความหลงไม่มีความชอบความชังไม่มีกิเลสที่จะทำให้เกิดความกลัวก็คือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยะขั้นสูงเช่นขั้นอนาคามีเป็นพระอริยะขั้นพระอนาคามีหรือขั้นพระอรหันต์ย่อมจะไม่มีความกลัวแต่ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีแม้เสียงจะดังเหมือนกับฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงงุ่มงำงุ่มงำฟ้าครวญครางก็ตามแต่ความกลัวของพระอริยะเจ้าเช่นพระพุทธเจ้านี้ย่อมจะไม่มีความกลัวไม่มีความหวั่นเกรงใดๆทั้งสิ้นจะเสียงน่ากลัวขนาดไหนเสียงเหมือนผีหลอกเนี่ยก็ไม่กลัวนี่เป็นคติเป็นวิสัยเขาเรียกว่าเป็นคติเป็นวิสัยของพระอริยะเจ้าดูหรือแม้แต่พระโสดาบันสกทาคามีขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่มีความหวั่นไหวจะไม่มีความกลัวมากมายเพราะว่ายังมีกิเลสอยู่ก็จริงยังมีกิเลสอยู่ยังมีอคติอยู่แต่ว่าก็จะไม่แสดงออกอย่างชัดเจนไม่ออกหน้าออกตายิ่งเป็นพระสกทาคามีเนี่ยก็จะมีกิเลสเบาบางลงความกลัวความหลงความโลภความใคร่อะไรต่างๆความรักมันก็เบาบางลง มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงออกกระลึงตึงตังความโกรธมีอยู่แต่ว่าไม่แสดงออกจะอยู่ภายในเช่นมีความขัดเคืองขัดเคืองอยู่ในใจไม่แสดงออกไม่เป็นอันตรายแล้วไม่เป็นอันตรายต่อใครๆนี่ก็เป็นคติเป็นวิสัยของพระอริยะเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสนะมานสูตรนะสนะมานสูตรซึ่งก็อยู่ในเทวตาก็เรียกว่าเทวตาสังยุตสคาทวะทัสสุตันตปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายในบรรดานิกายทั้ง5ตอนนี้อยู่ในสังยุตตนิกายก็คือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายแล้วก็สังยุตตนิกายที่3ที่4จะเป็นอังคุตตรนิกายและที่5เป็นทีคุทธกนิกายตอนนี้อยู่ในสังยุตตนิกายที่เป็นเรื่องที่ประกอบที่เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวข้องกับเทวดาตอนนี้เป็นเทวดากล่าวว่าเสียงนี้มันน่ากลัวแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นนะก็ตรัสว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นสิ่งอัศจรรย์น่ายินดีแก่เราก็เป็นการตรัสตรงกันข้ามกับเทวดาซึ่งนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพหรือวิสัยของพระของพระอริยบุคคลทั้งหลายของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น สูตรที่5นี่ก็จบต่อไปจะเป็นสูตรที่6ต่อไปเป็นสูตรที่6สูตรที่6นี่เรียกว่านิทาตันทิสูตรนิทาตันทิสูตรว่าด้วยความหลับและความเกลียดนะความหลับและความเกลียดคร้านว่าด้วยความหลับและความเกลียดคร้านนี่ก็เหมือนกันเทวดากล่าวว่าอริยมรรคไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ในโลกนี้เพราะความหลับความเกลียดคร้านการบิดกายความไม่ยินดีและความเมาอาหารความไม่ยินดีและความเมาอาหารนี่ความไม่ยินดีและความเมาอาหารแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราใช้ความเพียรกำจัดความหลับความเกียจคร้านการบิดกายความไม่ยินดีและความเมาอาหารนั้นอริยราคะจึงบริสุทธิ์ได้อริยราคะจึงบริสุทธิ์ได้นี่ก็หมายความว่าถ้าหากว่าใช้ความเพียรนะใช้ความเพียรความพยายามเนี่ยกำจัดความหลับความเกียจคร้านได้ความไม่ยินดีและความเมาอาหารนั้นอริยมรรคจึงบริสุทธิ์ได้อริยมรรคจึงบริสุทธิ์ได้อริยมรรคในที่นี้ก็จะหมายถึงโลกุตตรมรรคได้แก่มรรคที่เป็นไปอยู่ในโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมนี่ก็คือโลกุตตรธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1แต่โลกุตตรธรรมที่ว่าเป็นมรรคนี้ก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคก็คือมรรคทั้ง4ซึ่งคู่กับผลจะทำให้เกิดเป็นนิพพานถ้าบรรลุถึงขั้นอริยผลตรงนี้ก็หมายถึงว่าโลกิยมรรคและโลกุตตรตามลำดับนะตามลำดับคือจะต้องผ่าน
ระดับตั้งแต่โลกิยะมรรคไปก่อนทีนี้โลกุตระมรรคจึงจะเกิดขึ้นในลำดับต่อไปดังนั้นการใช้ความเพียรความเพียรเนี่ยซึ่งก็หนีไม่พ้นนะสมัปปทานทั้ง4อย่างความเพียรในที่นี้จะไม่พ้นจากสมัปปทานทั้ง4อย่างก็คือเพียรในการที่ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามป้องกันนะในเรื่องของความเกียจคร้านความเมาอาหารความไม่ยินดีการบิดกายเรื่องนี้ความเพียรที่ว่าเนี่ยหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเนี่ยเกิดขึ้นในข้อที่สองคือการละในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเช่นความเกียจคร้านการบิดกายการเกียจคร้านการบิดกายไม่ยินดีการเกียจคร้านการบิดกายการไม่ยินดีเมื่อเกิดขึ้นเหมือนที่เทวดากล่าวว่าเนี่ยเทวดากล่าวว่าโอ้ความเกลียดการความไม่ยินดีความเมาอาหารเนี่ยมันปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้เพราะความหลับนั่นเองเป็นต้นนะเพราะความหลับเป็นต้นดังนั้นเมื่อละความหลับความเกลียดค้านอะไรเงี้ยด้วยความเพียรข้อที่สองข้อที่สามก็พยายามทำสิ่งที่มันตรงกันข้ามให้เกิดขึ้นคือความดีหรือว่าที่เรียกว่าเป็นกุศลเกิดขึ้นแทนความไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ส่วนความเพียรในระดับที่4หรือข้อที่4ก็คือพยายามในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความดีอันนั้นความที่มันตรงข้ามกับความเกียจคร้านก็คือความไม่เกียจไม่เกียจคร้านต้องรักษาไว้รักษาไว้ความเมาอาหารความเมาอาหารก็พยายามในสิ่งที่มันตรงกันข้ามคือไม่ให้เมาอาหารแล้วก็รักษาไว้ได้ด้วยรักษาไว้ได้ด้วยรักษาไว้อยู่ต่อไปเหมือนเกลือรักษาความเค็มเรืออยู่ที่ไหนในความเค็มจะอยู่ที่นั่นจะรักษาความเค็มอยู่ตลอดขนาดเอาน้ำเข้าไปใส่ในน้ำแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในน้ำนั้นน้ำมากมันก็จะทำให้มันอาจจะความเค็มลดน้อยลงแต่ว่ามันไม่หายไปไหนสามารถจะรักษาไว้ได้ทีนี้ด้วยความเพียรทั้ง4ประการเนี่ยคือความเพียรในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นมีความเกียจคร้านเป็นต้นเกิดขึ้นอันนี้ก็เมื่อความหลับเนี่ยนิทธาตันตินิทาตันติมีความหลับเป็นต้นเกิดขึ้นยังไม่เกิดก็ป้องกันไม่ให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องละไปพยายามละไปเรียกว่าความเพียรแล้วก็พยายามสิ่งที่ทำสิ่งที่ตรงข้ามกันให้เกิดขึ้นการหลับก็เอาความที่ไม่หลับพยายามในการที่จะไม่หลับวิธีการยังไงเช่นไม่ให้ง่วงไม่กินมากไม่รับประทานมากเป็นพระนี่ไม่ฉันมากอย่างนี้นะ
อาจิตโอ้สาธุสาธุอาจิตบาลัวโอ้นานแล้วนี่นานแล้วอาจิตบาลัวไม่ได้เข้ามาอาจิตหยุดตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้อยู่ที่เกาหลีใต้เขาถือดอกไม้มาด้วย1ดอกเนี่ยโมทนาโมทนาวัดป่าแดงก็ฝนตกอยู่ตลอดนะไม่หยุดตั้งแต่9โมงเช้าเออมาถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยโอ้ทั้งวันเลยตีสี่ตั้งแต่ตีสี่อันนี้ก็เป็นนิทธาตันติสูตรนะนิทธาตันติสูตรสูตรที่ว่าด้วยความหลับและก็ความขี้เกียจความขี้เกียจหรือความเกียจคร้านความขี้เกียจหรือความเกียจคร้านต่อไปหนึ่งสูตรไม่สูตรไม่ยาวเอาเดี๋ยวก่อนเวลาเท่าไหร่นะยังพอมีเวลานะยังพอมีเวลาต่อไปอีกหนึ่งสูตรทุกขระสูตรเป็นสูตรที่7ทุกขระสูตรนี้เป็นสูตรที่7ว่าด้วยสมณธรรมที่ทำได้ยากเหมือนกับทุกขกิริยาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่6ปี5ปีครึ่ง5ปีกว่าถึง6ปีนะที่ดงคสิริมีการนำบำเพ็ญอย่างขนาดหนักสุดท้ายไม่กินข้าวไม่กินน้ำถึง49วันในจำนวน6ปี5ปีกว่านี่นะมีไม่กินข้าวอยู่49วันที่เราทำข้าวมัทธุปายาสเราทำข้าวมัทธุปายาสถวายในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราจะทำ49ก้อนปั้นเอามาแล้วเนี่ยทำเป็น49ก้อนเอาไปถวายเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงหยุดการฉันภัตตาหารเนี่ยนะการรับประทานอาหารนี่นะ49วันอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าทุกขกิริยาในที่นี้บอกว่าสูตรนี้บอกว่ามันเป็นสูตรที่ทำได้ยากทุกขละสูตรเทวดาก็เหมือนกันเทวดากล่าวว่าสมณธรรมคนไม่ฉลาดทำได้ยากอดทนได้ยากเพราะสมณธรรมนั้นมีความคับแคบมากสำหรับคนพาลที่อาศัยอยู่มีความคับแคบมากสำหรับคนพาลที่อาศัยอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนพาลประพฤติสมณธรรมเป็นเวลานานหากไม่ห้ามจิตเขาตกอยู่ในอำนาจแห่งความดำริก็จะพึงติดขัดในทุกบทก็จะพึงติดขัดในทุกบทหากภิกษุยับยั้งความวิตกในใจไว้ได้เหมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองของตนเหมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองของตนก็จะไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นดับสนิทแล้วไม่พึงว่าร้ายใครไม่พึงว่าร้ายใครนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ว่าด้วย
ะเรียกว่าทุกขละสูตรว่าด้วยการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถึงกระนั้นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงเห็นด้วยหรืออนุญาตให้ทำเพราะว่ามันเป็นทางที่ผิดเช่นมันเป็นศีลัพพตปรมัตถ์หรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคที่พระพุทธองค์ ต่อไปที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญนะทรงทำเป็นตัวอย่างก็จริงพระพุทธองค์ทรงทราบแล้วว่าเอออันนี้มันไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานะมันไม่ใช่เป็นทางสายกลางมันไม่เป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่ผิดก็ ไปแต่พระพุทธองค์ก็ทรงทำเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างหรือเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ควรเอาตามเพราะว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยมันจะไม่ประสบกับความสำเร็จเหมือนที่พระองค์ทรงเคยทำแล้วแต่ถ้าว่าไม่ทำเนี่ยไม่ทำมันก็มีแต่พูดอย่างเดียวเนี่ยนะมันดูจะไม่สมเหตุสมผลคนจะไม่เชื่อคนจะไม่เชื่อแต่เมื่อได้ทำด้วยได้ทำให้เป็นเยี่ยงอย่างให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ทำให้คนว่าเออเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงทำมาแล้วทรงบำเพ็ญมาแล้วเรียกทุกขกิริยาแต่ก็ไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อได้เลิกการทำที่เคร่งครัดนั้นเลิกการทำที่เคร่งครัดนั้นแล้วก็มาทำในทางสายกลางในทางปฏิปทาเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสได้เต็มที่แสดงได้เต็มที่ว่าเนี่ยตถาคตทำมาแล้วเนี่ยยิ่งได้เห็นด้วยคนอื่นได้เห็นด้วยก็ยิ่งจะเป็นพยานเช่นเวลาไปเทศครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันให้กับปัญจวัคคีย์ได้ทราบปัญจวัคคีย์ตอนแรกก็ไม่อยากเชื่อไม่อยากฟังเนี่ยเพราะว่าเชื่อตามลัทธิเก่าความเห็นเก่าๆว่าต้องเคร่งครัดต้องปฏิบัติอย่างอุกฤษอย่างสูงอย่างลำยากอย่างลำบากจึงจะบรรลุกันนี่เชื่ออย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญให้เห็นแล้วทรงบำเพ็ญให้เห็นแล้วที่ไปแสดงทำให้ดูเนี่ยนะทรงบำเพ็ญให้เห็นแล้วว่าตอนนั้นน่ะพวกเธอจำได้ไหมเหมือนที่เราทำน่ะอดอาหารตั้ง49วันน่ะอดอาหารตั้ง49วันยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมพวกเธอก็เห็นแล้วจนต้องเปลี่ยนใจและเธอทั้งหลายก็รู้ดีเมื่อเห็นเราเปลี่ยนใจเรากลับมารับประทานอาหารกินอาหารฉันอาหารแล้วเนี่ยพวกเธอจึงหนีมาเห็นไหมว่างั้นนะเพราะว่ามันทำอย่างสุดความสามารถแล้วว่างั้นนะทำที่ยากที่สุดแล้วทำแบบยากที่สุดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้บรรลุเนี่ยพวกเธอก็เห็นนะเห็นไหมอันนี้มันจึงเป็นพยานเนี่ยมันจึงเป็นพยานห้าคนเนี่ยฤาษีห้าตนทั้งโกนธัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอาสชิเนี่ยได้เห็นได้ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วจนกระทั่งว่าสลบไปแล้วก็จำเป็นต้องหันมารับประทานอาหารแล้วจึงได้บรรลุเห็นไหมว่าไงนะ
นี่ยที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อต้องการจะให้เป็นพยานนั่นเองจะต้องการให้เป็นพยานเป็นหลักฐานเป็นพยานว่าเออเนี่ยเราพระพุทธเจ้าได้ทำแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้ประสบความสำเร็จพอไปแสดงทำให้ฟังเนี่ยเขาจึงเชื่อเขาจึงฟังใช่ไหมตอนแรกยังไม่ยอมฟังบอกโอ้เนี่ยกายความเพียรแล้วไม่มีทางแล้วไม่มีทางที่จะได้บรรลุแล้วพวกเราก็จึงหนีกันมาเนี่ยแต่พระพุทธองค์ก็อาศัยความพูดจริงอาศัยการพูดความจริงตรัสถามปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่าเราเนี่ยเคยกล่าวบ้างไหมว่าได้ตรัสรู้เพราะว่าแล้วก็เคยเห็นเรากล่าวคำเท็จพูดเท็จกับเธอทั้งหลายไหมสมัยก่อนโน้นที่อยู่ด้วยกันอยู่กันห้าหกปีนะที่ดงพระสิริเพราะว่าปัญจวัคคีย์นี่พอพระพุทธเจ้าออกผนวดก็ออกบวชตามเลยนะออกบวชตามมีเป็นพราหมณ์ที่พยากรณ์พระพุทธเจ้าที่ยกมือนิ้วเดียวนะนิ้วเดียวนะยังไม่ตายจำนวน8คนนะอีก7คนนั้นตายหมดแล้วแล้วก็สั่งว่าถ้าพระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยก็ขอให้พากันออกบวชตามสั่งลูกๆไว้คนธัญญาก็ไปตามหาลูกๆของพราหมณ์ทั้ง7คนไม่เจออยู่4คนเพราะมันนานมันนานไปแล้วหาไม่เจอแล้วเจออยู่4คนลูกนะผู้เป็นพ่อนั้นตายไปหมดแล้วเพราะอายุมากแล้วเจอลูกอยู่4คนก็เป็น5ทั้งตัวคนธัญญาก็เป็น5คนอีก3คนหายหาลูกไม่เจอสั่งไว้เหมือนกันน่ะสั่งลูกไว้แต่ว่ามันหาตัวไม่เจอเจออยู่5คนเนี่ยมันหนีไปอยู่ตอนที่พระพุทธเจ้าเลิกการบำเพ็ญทุกขละกิริยาก็หนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันน่ะพระพุทธองค์ก็มานึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยต้องไปหาคนที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นพยานได้ว่าเออได้ทำจริงได้เคร่งครัดจริงปฏิบัติไม่กินข้าวกินน้ำทั้ง49วันเนี่ยก็ทำให้เขานึกขึ้นมาได้แล้วทำให้เขาเป็นพยานได้นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยที่ว่ามันเป็นของยากความจริงพระพุทธองค์ก็ทรงทราบแต่ว่าต้องทำเพื่อที่จะให้มันเป็นตัวอย่างเพื่อที่มันเป็นเยี่ยงอย่างสำหรับคนที่จะเชื่อฟังจะเนี่ยเคารพนับถือจะยอมตามเนี่ยมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเป็นต้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นดังนั้นทุกขละทุกขสูตรทุกขสูตรเนี่ยที่ว่าสูตรที่ว่าด้วยบรรการบำเพ็ญสมณธรรมที่ว่าทำได้โดยความยากจึงเป็นหลักฐานเป็นพยานแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าหากภิกษุยับยั้งความวิตกในใจไว้ได้เหมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองของตนก็จะไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่เบียดเบียน
สัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นดับสนิทแล้วไม่พึงว่าร้ายต่อใครไม่พึงว่าร้ายต่อใครนั่นก็หมายถึงว่าความวิตกในใจความกังวลในใจที่เรามักจะแปลกันว่าวิตกกังวลว่าลวดกันที่เราว่าลวดกันวิตกกังวลอันนี้ก็โมทนาท่านหนึ่งเข้ามาโอ้ใกล้จะหมดเวลาคุณโยมจันเพ็ญคำโพธากราบสาธุหลวงพ่อสาธุยกมือมีลูกมือมาด้วยวันนี้เสียงดังกว่าทุกวันเจ้าว่างั้นนะตั้งแต่วันนี้ไปจะเสียงดังแล้วเพราะว่าได้โน้ตบุ๊กซื้อโน้ตบุ๊กใหม่มาทดลองวันนี้จริงทำวันก่อน 2-3 วันนะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตของทางสถานีนี่ตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตของสถานีสบายเลยทีนี้ไม่ต้องพูดดังเลยนี่พูดเบาๆนะเนี่ยนะพูดเบาๆก็เสียงก็ดังมากเสียงก็ดังมากแต่คันจมูกต้องขอเอาไว้เนี่ยเสียบุคลิกหมดรู้อยู่นะว่าเสียบุคลิกเนี่ยแต่ว่ามันคันจมูกคุณโยมจันเพ็ญดีใจที่ว่าโอ้วันนี้เสียงดังเนนน้อยวัดป่าแดงก็ว่าโอ้วันนี้เสียงดังชัดเจนมากเหมือนกันนะเสียงดังชัดเจนมากแล้วก็ได้หลายสูตรวันนี้ได้หลายสูตรเพราะว่าสูตรมันเป็นสูตรสั้นๆธรรมะก็ง่ายๆง่ายๆอย่างเรื่องของการทำทุกบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยการบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยสิ่งที่มันง่ายๆก็คือว่าเมื่อมีความวิตกกังวลที่เทวดาว่ามาเนี่ยนะก็ให้มีความยับยั้งห้ามจิตนะมีการยับยั้งมีการห้ามจิตห้ามจิตห้ามใจห้ามจิตห้ามใจดังที่มีมาในสักการทวักนี่แหละสังยุตตนิกายนี่แหละสังยุตตนิกายข้อความว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจตามอารมณ์ทั้งปวงใจที่สำรวมล่วงอารมณ์ร้ายและดีงามบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดมาคนพึงห้ามใจจากอารมณ์สามหรือดีนั้นทั้งปวงไปนี่ก็คือการหักห้ามยับยั้งการหักห้ามยับยั้งใจนั่นเองการหักห้ามยับยั้งใจไม่ให้มีความวิตกหรือมีความกังวลวิตกะหรือความกังวลไม่ให้อยู่ในใจที่เปรียบเหมือนกับเต่าหดหัวหดหัวของตัวเองเข้าไปในกระดองไม่มีใครเห็นในที่นี้เต่าเนี่ยนะหดเท้าด้วยแข่งข้างหลังแข่งข้างหน้ามันจะมีลักษณะแบบนี้แข่งออกมานี่หัวออกมาอย่างนี้เอาทั้งอวัยวะทั้งหมดทั้งแข่งทั้งหัวทั้งขาทั้งด้านหลังเนี่ยหดเข้าไปหดเข้าไปในกระดองเลยคนนั้นภิกษุรูปนั้นก็จะไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยู่ได้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยอยู่ได้เมื่อว่าไม่มีส
ามารถที่ยับยั้งความวิตกความกังวลได้เนี่ยก็จะไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นคนที่ดับสนิทเป็นคนที่ดับสนิทแล้วก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าร้ายต่อใครไม่ด่าไม่พูดบริพาทเป็นต้นนี่เรียกว่ามีความสามารถในการที่จะยับยั้งชั่งใจในการที่จะห้ามวิตกกังวลทั้งหลายห้ามใจห้ามใจที่มันเป็นไปในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยในนิวรณ์ในนิวรณ์ทั้ง5ประการเนี่ยไม่มีความง่วงความฟุ้งไม่มีความสงสัยหรือที่เป็นไปในกามคุณกามราคะทั้งหลายรูปที่สวยงามเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งกลิ่นที่เตะจมูกกลิ่นที่หอมหวนชวนดมมาเตะจมูกยังนึกภาพไม่ออกว่ากลิ่นมันเตะจมูกยังไงเนี่ยนะกลิ่นมันไม่มีขาเนี่ยไม่มีเท้าไม่มีขาไม่มีเท้ามันจะเตะจมูกยังไงมันเป็นสำนวนที่ใช้กันมานานแล้วโอ้เตะจมูกแล้วกลิ่นเตะจมูกแต่ถ้าว่ามีการยับยั้งในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยยับยั้งในอารมณ์ทั้งหลายของโยคีของผู้ปฏิบัติก็จะสามารถในการที่จะทำให้ตัณหาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาโดยเฉพาะก็กามตัณหากับภวตัณหานี่แหละกามและภพนี่กามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งของโดยเฉพาะสิ่งของที่มาสัมผัสร่างกายไม่ว่าจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ตามสามารถระงับยับยั้งได้ตัณหาทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะเบียดเบียนเราได้เกิดขึ้นกับเราได้แล้วก็จะไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นจะเป็นคนที่ดับสนิทคำว่าดับสนิทนี้ก็จะหมายถึงนิพพานนะการบรรลุนิพพานดับกิเลสทั้งหลายทั้งราคะโทสะโมหะสังโยชน์ทั้ง10ประการราคะโทสะโมหะสังโยชน์ทั้ง10ประการหมดไปได้ก็จะไม่ว่าใครจะไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นนี่แต่พระพุทธองค์ตรัสว่าการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นเวลานานเป็นของยากที่เทวดาว่าก่อนแต่พุทธองค์ตรัสว่าไม่ยากไม่ยากเท่านั้นก็จะหากว่ายับยั้งความวิตกกังวลในใจไว้ได้อ้าวแล้ววันนี้หมดเวลาเวลาใกล้หมดเวลาเนี่ยก็ โมทนาคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาวันนี้มาเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าวันนี้นะแล้วก็โมทนาเป็นอย่างยิ่งอโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วโอ้จิตวารัวอีกท่านหนึ่งก็ขอขอบคุณอโมทนาในวันต่อไปเราก็จะได้มาพบปะกันอีกนะสำหรับวันนี้3สูตรนะวันนี้นะสามวันนี้ได้3สูตรเลยทีเดียว
สูตรสุดท้ายในการทำทุกขลกิริยาสูตรขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Page LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์มับนับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ได้ผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร